بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال جمال تعظيما وتكبيرا الحمد لله المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والتقدير تدبيرا وتدبيرا وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับครอบครัวของฮะจีอิสมาอิลนะครับแล้วก็คณาจารย์ตลอดจนท่านพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวของอิสลามในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกกับท่านพี่น้องก่อนว่าสิ่งที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่พิธีกรรมนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยพยายามที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นความรู้ที่เป็นเนื้อหาจากหลักการที่ผ่านอัลกุรอานผ่านฮะดีษผมก็จะพยายามนำเสนอให้สุดความสามารถเท่าที่มีนะครับส่วนท่านพี่น้องก็พยายามเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วก็นำไปวิเคราะห์ไตร่ตรองแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นส่วนที่จะทำให้การอีหม่านของพี่น้องได้เพิ่มพูนขึ้นก็จะเป็นผลดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวงต่อจากนี้ไปเนี่ยขอให้พี่น้องนะครับตั้งใจในการที่จะรับฟังเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามแล้วก็หวังว่าจะทำให้บรรยากาศของการรับฟังตรงนี้เต็มไปด้วยบารอกัตด้วยกันนะครับวันนี้สิ่งที่เป็นประเด็นที่ฮะจีอิสมาอิลส่งมาในไลน์ผมเนี่ยให้มาพูดคุยเนี่ยนะครับก็เป็นหัวข้อที่ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าต้องอีหม่านแค่ไหนถึงตัดใจเชื่อนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยมีสิ่งที่เป็นสาระสำคัญหลักๆนะครับก็คือเรื่องอีหม่านแล้วก็หยิบยกประเด็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ในครั้งที่นบีอิสมาอีลนั้นได้รับบัญชาใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการเชือดผู้เป็นลูกคือนบีอิสมาอีลซึ่งนั่นก็คือบททดสอบอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนบีอิบรอฮีมเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราก็มาพูดคุยกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะปูพื้นฐานเบื้องต้นในประเด็นที่จะพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่พี่น้องต้องทำความเข้าใจหลักการอีหม่านในเบื้องต้นก่อนที่เราตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาบอกว่าต้องอีหม่านแค่ไหนคำว่าอีหม่านเนี่ยมันวัดกันไม่ได้นะมันวัดกันไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ในภายใต้จิตของแต่ละคนจิตสำนึกของแต่ละคนบางวันก็เพิ่มบางวันก็ลดบางวันก็รู้สึกอ่อนล้าขี้เกียจบางวันก็รู้สึกขึงขังอยากจะอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่กับการละหมาดเป็นทุกคนแบบนี้เหมือนกันแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองแต่ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือท่านพี่น้องต้องพยายามสังเกตตัวเองว่าการอีหม่านของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นอย่างไงบ้างท่านพี่น้องลองไปศึกษาในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอันฟาลอายะห์ที่2 ถึง 4นะครับซูเราะห์อัลอันฟาลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการอีหม่าน อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอินนัมัลมุอ์มินูนัลลซีนอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนอัลลซีนยุกีมูนัสศอลาะวะมิมมาเราะซักนาฮุมยุนฟิกูนอุลาอิกะฮุมมุอ์มินูนะฮักกอละฮุมดะเราะญาตุนอินดะร็อบบิฮิมวะมัฆฟิเราะตุวะริซกุนกะรีมในอายะนี้นะครับอายะที่2ถึง4ในซูเราะห์อัลอัมฟาลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรื่องราวตรงนี้บอกว่าแท้ที่จริงแล้วผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาเนี่ยเมื่อนามของอัลลอฮ์ได้ถูกเอ่ยขึ้นนะครับเวลาที่เราได้ยินพระนามของอัลลอฮ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากอะไรก็แล้วแต่เราบอกอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมพอเราได้ยินพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยใจเรามีความรู้สึกหวั่นเกรงทันทีเรามีความรู้สึกแบบนี้ไหมต้องถามตัวเองก่อนนะอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบุฮุมใจเราจะมีความรู้สึกยำเกรงในพระองค์วันเกรงในพระองค์วะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะและเมื่อองค์การต่างๆของพระองค์คืออายาต่างๆที่เราได้ยินมีผู้คนเขาอ่านหรือเราอ่านเองเนี่ยแหละครับอ่านอัลกุรอานเองเนี่ยเวลาเราอ่านอัลกุรอานเราวิเคราะห์ไปด้วยศึกษาความหมายไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าซาดัตฮุมอีมานะอีมานมันเพิ่มขึ้นเรามีความรู้สึกแบบนี้ไหมเวลาที่เราอ่านกุรอานถ้าเราอ่านกุรอานแล้วมีความรู้สึกเกิดอรรถรสกับมันกับความหมายของมันกับเรื่องราวเนื้อหาของมันอัลลอฮ์บอกว่านั่นแหละซาดัตฮุมอีมานะอีมานของคุณเพิ่มขึ้นแล้วแปลว่าพระนามของอัลลอฮ์มีส่วนทำให้อีมานเราเพิ่มขึ้นพระอายะกุรอานมีส่วนทำให้อีมานเราเพิ่มขึ้นนะครับวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนเวลาเราทำกิจการใดๆก็แล้วแต่ในเรื่องของดุนยาเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้แหละคนที่มีอีมานนี่แหละเขาก็จะมอบหมายกิจการนั้นๆต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนพวกนี้อัลลซีนะยุกีมูนัสศอลาก็คือคนที่ละหมาดด้วยวะมิมมาเราะซักนาฮุมยุนฟิกูนเวลาที่ได้ริสกีอะไรที่อัลลอฮฺประทานมาให้เขาก็ใช้จ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องในการที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาอัลลอฮฺบอกในตอนท้ายของอายะห์ว่าอุลาอิกะฮุมุลมุอ์มินูนะฮักกอคนเหล่านี้แหละคือคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงและอัลลอฮ์ยังได้บอกอีกละฮุมดะเราะญาตุนอินดะร็อบบิฮิม วะมัฆฟิเราะตุน วะริซกุนกะรีมคนเหล่านี้จะได้รับสิ่งที่เป็นรางวัลในขั้นต่างๆที่สูงขึ้นไปนะครับได้รับการอภัยนะนี่คือสิ่งที่ผู้คนนั้นปรารถนาวะริซกุนกะรีมแล้วยังจะได้สิ่งที่เป็นริสกีนะปัจจัยต่างๆที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยอีกมากมายนะครับแปลว่าถ้าเราถามหาว่าต้องอีหม่านแค่ไหนเนี่ยนั่นหมายถึงมันมีวิธีการแต่วิธีการที่อีหม่านของเราแค่ไหนเนี่ยจะบอกกับท่านพี่น้องว่าจะดูการอีหม่านของแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องดูหรอกว่าเราต้องเชื่อไหมเพราะถ้าถามว่าต้องอีหม่านแค่ไหนถึงตัดใจเชื่อดแปลว่าแล้วเราไม่มีกุรบานจะเชื่อดนะไม่ได้มีอยู่ในสถานการณ์เดียวกับนบีอิบรอฮีมแล้วจะวัดอีหม่านของเราด้วยวิธีไหนก็ได้ด้วยกับหลายวิธีอย่างเช่นที่ผมบอกความรู้สึกของเราเวลาเราดินอายะกุรอานความรู้สึกของเราเวลาที่เรายืนละหมาดก้มรุกัวลงสุญูดกับอัลลอฮ์เนี่ยเรามีความรู้สึกอิ่มเอมไปกับมันมากน้อยแค่ไหนหรือเราทำแบบว่าให้พ้นไปอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องตรงนี้ว่าเวลาที่เราบอกว่าต้องอีหม่านแค่ไหนถึงตัดใจเชื่อผมจึงบอกว่าประเด็นการเชื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นที่จะพิสูจน์การอีหม่านของเราเนี่ยมันมีได้หลากหลายวิธีผมอยากจะหยิบยกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวผ่านตัวบทคำสอนหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อครั้งนั้นเนี่ยเป็นหะดีษที่รายงานโดย ท่านหญิงไอชาเราะฎิยัลลอฮุอันฮาเขาบอกอย่างนี้นะครับบอกว่ามีครั้งหนึ่งพระนางไอชาบอกว่าอินนะอิมรอะตันมินบะนีมักซูมมีสตรีนางหนึ่งจากตระกูลมักซูมซะรอกะตไปขโมยสิ่งของเข้ามานะครับบะนีมักซูมถือว่าเป็นคนที่อยู่ในตระกูลที่มีชื่อมีเสียงนะครับแล้วปรากฏว่าคนในตระกูลนั้นเองเนี่ยพูดกันเป็นโจทย์จันบอกว่ามันอยู่กันลิมูฟีฮะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครล่ะที่จะไปพูดกับท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องราวของสตรีนางนี้ที่ไปขโมยของเข้ามาปรากฏว่าไม่มีใครกล้าไปพูดกับนบีไม่มีใครกล้าเพราะว่าเมื่อขโมยก็ต้องตัดมือตามหลักการในกุรอานบอกว่าวัสซาริกวัสซาริกะตุฟักตูไอดียะฮูมาขโมยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ต้องตัดมือนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นหลักการแบบนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะไปพูดกับนบีไปขออย่าลงโทษนางเลยปรากฏว่ามีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะก็คือฟะกัลละมะฮูอุซามะอิบนุซัยดินอุซามะอิบนุซัยดเสนอตัวเองบอกเดี๋ยวไปเคลียร์ให้ปรากฏว่าพอเอาเรื่องความตรงนี้เนี่ยไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่านบีพูดประโยคหนึ่งนบีบอกว่าอินนะบะนีอิสรออีลกานะอิซาซะรอกะฟีฮิมุชชะรีฟตะรอกูฮุวะอิซาซะรอกะฟีฮิมุดฎออีฟกะฏออูฮุแล้วนบีก็บอกว่าลอกานะฟาติมะฮ์บินต์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะรอกะตละกะตะตุยะดะฮานบีบอกว่าพวกบะนีอิสรออีลเวลาที่คนในกลุ่มพวกเขาที่เป็นคนตระกูลร่ำรวยคนมีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเวลาไปเกิดไปทำเรื่องไม่ดีไปขโมยของคนเข้ามาพวกเหล่านี้ไม่ลงโทษปล่อยเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นคนที่ไม่มีตระกูลเป็นคนยากจนเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรคนเหล่านี้จับมาจัดการลงโทษทันทีนี่คือความต่างแล้วนบีก็บอกยืนยันตัวท่านนบีเองบอกว่าเลากานัตฟาติมะฮ์บินต์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะรอกะตนบีบอกว่าถ้าฟาติมะฮ์ที่เป็นลูกสาวของนบีเองเนี่ยถ้าไปขโมยนบีบอกเลยบอกว่าละกะตะตูยะดะฮานบีบอกนบีจะตัดมือของลูกสาวคนนี้ด้วยกับตัวของท่านเองนี่เป็นการบอกว่าหลักการก็คือหลักการการอีหม่านก็เป็นการพิสูจน์แม้ว่าคนในครอบครัวจะทำผิดยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องยืนหยัดเพราะฉะนั้นเป็นบทพิสูจน์การอีหม่านของคนคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องลองไต่ตรองดูนะครับว่าถ้าเกิดคนในครอบครัวญาติชิดเราคนสนิทของเราเกิดกระทำสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการแม้กระทั่งการจะเตือนเนี่ยเรากล้าที่จะเตือนจะบอกกันไหมมันเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งในเรื่องของการอีหม่านเหมือนกันมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นะครับเป็นฮะดีษของอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูซะอีดบอกว่ากล่าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันรออามินกุมมุนกะรอนใครที่เห็นสิ่งไม่ดีไม่งามสิ่งที่เป็นความผิดบาปเนี่ยนะฟัลยุฆอยยิรบิยะดิฮินบีบอกว่าก็จงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับกำลังด้วยกับมือของเราเองเราทำได้ไหมถ้าเกิดเราเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือเราได้ไหมมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงไหมฟาอิลลัมยัสตะติถ้าไม่มีกำลังความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนบีก็ให้โจทย์อันที่สองให้ทางออกอันที่สองฟาบิลิซานี่ก็ใช้คำพูดอาจจะเป็นมัทุรสวาจาคำพูดดีๆที่จะทำให้เขาเนี่ยละเลิกจากสิ่งที่เป็นความผิดนั้นสิ่งที่กระทำบาปอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองซะด้วยกับคำพูดของเราเนี่ยเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้ก็เยี่ยมแต่นบีก็บอกว่าฟาอิลลัมยัสตะติถ้าทำไม่ได้ล่ะใช้มือจัดการก็ไม่ได้เวลาจะพูดก็ไม่กล้าฟาอิลลัมยัสตะติฟะบิกอลบิฮีเพราะฉันใช้หัวใจอย่างเดียวแสดงว่ามือทำไม่ได้ไม่มีกำลังอำนาจไปจัดการคำพูดก็ไม่กล้าที่จะพูดทำได้อยู่ดังเดียวก็คือ ขอดุอาให้มันละเลิกจากสิ่งนั้นละกันแต่นบีบอกว่าวะซาลิกะอัฎอฟุลอีมานนี่แหละคือขั้นอีหม่านที่อ่อนด้อยที่สุดน้อยเหลือเกินแปลว่าหะดีษบทนี้ก็วัดการอีหม่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะถามว่าต้องอีหม่านแค่ไหนแปลว่าถ้าเราทำเพียงแค่ดุอาอีหม่านเราก็ต่ำถ้าเราทำได้ในการที่เป็นพูดตักเตือนเขาได้ใช้คำพูดเปลี่ยนแปลงคนได้ก็สูงขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราใช้กำลังจัดการเลยในฐานะที่มีกำลังความสามารถมีอำนาจนะครับเราทำได้ยิ่งดีโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีตำแหน่งในระดับสูงอย่างในอดีตก็คืออย่างเช่นพวกคอลิฟะหรือในบ้านเราอาจจะเป็นอิหม่ามหรือเป็นกรรมการมัสยิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดการอีหม่านของเราเหมือนกันและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือเรื่องของการวัดการอีหม่านอยากจะหยิบยกอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวของท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบเป็นคอลิฟะห์ท่านที่สองต่อจากอบูบักรเขาบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยอิดะซออิดัลมิมบัรฟานะฮันนัสอันชัยอินท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบเวลาท่านขึ้นไปตักเตือนผู้คนบนมิมบัรเรียกว่าไปคุตบะห์บนมิมบัรเนี่ยฟานะฮันนัสอันชัยอินท่านก็จะห้ามปามเรื่องไม่ดีเรื่องงามเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่เสร็จแล้วพอเสร็จจากหน้าที่ของท่านในการทำหน้าที่คุตบะห์ตักเตือนผู้คนแกก็กลับบ้านไปพอกลับบ้านไปแล้วเขาบอกว่าฟาจามาอะฮละฮูแกก็ไปเรียกคนในครอบครัวเนี่ยมานั่งแล้วแกก็บอกว่าอินนีนะให้ตุนนัสอันกะดาวะกะดาฉันเนี่ยเคยห้ามปามคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาขึ้นมิมบัตพูดตักเตือนคนนั้นคนนี้ห้ามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วท่านอุมัรก็บอกว่าวะอินนันนัสยันซูรูนะอิลัยกุมนัซรัตฏอยริอัยอิลัลละห์มิท่านอุมัรบอกว่ารู้ไหมผู้คนเนี่ยเขามองดูอย่างครอบครัวของท่านอุมัรเนี่ยมองดูท่านอุมัรบอกมองดูเหมือนเหยี่ยวที่มันจะจิกเนื้อนะพลาดมาเมื่อไหร่ก็คืออะไรเล่นงานทันทีดูสิเตือนคนอื่นมากมายเลยแต่กับครอบครัวตัวเองเป็นไงบ้างท่านอุมัรเปรียบเทียบเหมือนกับผู้คนจ้องมาในครอบครัวของท่านเนี่ยเหมือนกับนกที่มันจ้องจะจิกเนื้อจิกเหยื่อกินแล้วท่านอุมัรก็บอกว่าอุกซิมุบิลลาฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลาอาจิดูอะฮะดันมิงกุมฟะอะละบอกว่าฉันจะต้องไม่เห็นคนหนึ่งคนใดในกลุ่มผู้ทั้งหลายเนี่ยกระทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปอิลลาอัดะอัฟตุอะลัยฮิลอุกูบะถ้าเห็นแล้วก็จะลงโทษเป็นสองเท่าท่านอุมัรพูดอย่างนี้แปลว่าเป็นการวัดระดับของอีหม่านครอบครัวของท่านอุมัรนะครับว่าถ้าครอบครัวของตัวเองเนี่ยไม่ใช่จะได้สิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นโดยไม่มีการลงโทษถ้ากระทำผิดแต่จะโดนถึงสองเท่านั่นเป็นการบ่งบอกความอีหม่านศรัทธาของท่านอุมัรและคนในครอบครัวที่มีพลังการอีหม่านเข้มข้นพี่น้องลองนึกไปถึงครอบครัวของเราว่าเรามีความเข้มข้นแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่าลูกไม่ละหมาดลูกกระทำสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นมะซิยะฮ์อะไรต่างๆสักเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เราจะจัดการด้วยกับวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยยอมสยบต่อหลักการของอัลเลาะห์ได้เรามีวิธีการยังไงบ้างนี่ก็เป็นตัววัดอย่างหนึ่งเหมือนกันในระดับการอีหม่านของแต่ละคนในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เป็นสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามยุติลงแล้วคือเรียกว่ากอซวะตุฮุนัยนินในสงครามฮุนัยนนะครับเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงของปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ในสงครามครั้งนั้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนชะวาลและปรากฏว่ามุสลิมก็ประสบชัยชนะในสงครามฮุนัยนก็คือตรงตำบลฮุนัยนนะครับเป็นเส้นทางระหว่างมักกะฮ์ไปเมืองตออิฟในเหตุการณ์ครั้งนั้นปรากฏว่านบีนำทัพยกไปกำราบตระกูลฮาวาซินกับสกีฟเผ่าสกีฟกับเผ่าฮาวาซิน ที่กระด้างกระเดืองต่ออิสลามปรากฏว่านบีก็ยกกองทัพไปในการยกทัพไปเนี่ยปรากฏว่าในครั้งนั้นเนื่องจากว่ามันเป็นปีที่8ก็คือหลังจากพิชิตนครมักกะห์แล้วเรียกว่าสงครามฟัตหุมักกะห์ก็คือพอพิชิตนครมักกะห์แล้วมีอายะห์ลงมาที่บอกอิซาจาอะนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์วะรออัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาปรากฏว่าพออัลเลาะห์บอกว่าเมื่อได้พิชิตนครมักกะห์แล้วเปิดแล้วนะครับนะแล้วปรากฏว่าผู้คนก็เข้ารับอิสลามกันมากมายเป็นกลุ่มๆเลยนะครับพอหลังจากนั้นไม่ถึงปีเนี่ยเผ่าบะนีสกีฟกับเผ่าฮาวาซินกระด้างกระเดื่องนบีก็เลยนำทัพไปที่ฮุเนนเลยมีชื่อเรียกว่ากอสวะตุฮุนัยนินพอนำทัพไปแล้วเนี่ยทัพในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็มีทั้งซอฮาบะห์ที่มาจากมะดีนะห์แล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นมุอัลลัฟเพราะอิสลามพิชิตนครมักกะห์ได้คนเข้ารับอิสลามกันมากมายมีมุอัลลัฟเข้ามาเยอะมากมายก็ออกไปร่วมญิฮาดกับเขาด้วยไปสู้รบด้วยปรากฏว่าพอสู้รบชนะแล้วเป็นผลเพราะตามธรรมเนียมเวลาที่เราสู้รบชนะแล้วก็จะได้ยึดสิ่งที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆของเรียกว่าเป็นทรัพย์เฉลยยึดมาได้ทั้งฝูงอูฐฝูงม้าฝูงแพะแกะเรื่องข้าวของอะไรต่างๆยึดมาได้มากมายเลยทีเดียวนะครับพอยึดมาได้มากมายแล้วปรากฏว่าไงปรากฏว่าสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เนี่ยก็คือนบียกทรัพย์สินที่เป็นได้มาจากทรัพย์เฉลยเนี่ยนะครับเรียกว่านบีบอกยกให้พวกมุอัลลัฟหมดเลยให้ชนที่เป็นชาวมักกะห์เนี่ยเอาไปแบ่งกันมีอูฐกี่ตัวแบ่งกันไปมีแพะกี่ตัวแบ่งไปมีทรัพย์อะไรมีอาหารอะไรที่อยู่แบ่งไปรับกันไปพอรับไปแล้วปรากฏว่าฝ่ายที่อยู่มาดีนะเดินทางจากเหนือลงมามักกะห์เนี่ยมันก็ไกลประมาณเกือบ400กิโลไม่ได้อะไรติดมือไปเลยไม่ได้อะไรเลยจริงๆนบีไม่ให้อะไรเลยสักชิ้นเดียวนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีการพูดกันเป็นโจษจันทร์เวลาที่เราจะออกศึกเนี่ยนบีก็เรียกเกณฑ์พวกเรามาแต่พอเรารบเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับไม่ได้อะไรเลยมีการพูดกันกลับไปให้พวกมุอัลลัฟที่เพิ่งมาเข้ารับอิสลามเนี่ยให้สิ่งที่เป็นทรัพย์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดกันไปต่อกันไปจนกระทั่งมาถึงหูท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็เลยเรียกรวมคนฟะญะมะอะฮุมวะกาละอะมาตัรดาวนะอันยัซฮะบันนาสบิดดุนยาวะตัซฮะบูบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเรียกผู้คนมารวมกันทั้งมุอัลลัฟทั้งซอฮาบะห์ที่มาจากมะดีนะห์นี่แหละมารวมกันแล้วก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายไม่พอใจอย่างนั้นหรือต่อการที่ผู้คนพวกนี้หมายถึงพวกมุอัลลัฟเนี่ยเขากลับไปบ้านเขาโดยมีสิ่งที่เป็นทรัพย์เฉลยเป็นเรื่องของดุนยาเป็นเรื่องของปศุสัตว์อะไรเอากลับไปแต่พวกทั้งหลายเนี่ยกลับไม่ได้อะไรกลับไปไม่พอใจกันนั้นหรือนะครับผู้คนก็ไม่ได้พูดอะไรเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดประโยคหนึ่งนะครับในข้อความเขาบอกว่าอะลาตัรดาวนะอันยัซฮะบันนาสบิชชะวัลอิบิลผู้คนทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่านบีถามว่าพวกท่านทั้งหลายไม่พอใจหรือพวกนั้นได้อูฐไปได้แพะไปได้สิ่งที่เป็นทรัพย์เฉลยไปวะอันตุมตัซฮะบูนะบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาริฮาลิกุมแต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ตัวรอซูลกลับไปพวกนั้นได้ทรัพย์เฉลยไปแต่พวกมะดีนะห์เนี่ยชาวอันซอรเนี่ยที่จะต้องกลับไปมะดีนะห์เนี่ยมีตัวรอซูลกลับไปด้วยไม่พอใจเหรอปรากฏว่านบีพูดย้ำไปอีกประโยคหนึ่งนบีบอกว่าอัลอันซอรุชีอารุนชาวอันซอรคือชาวมะดีนะห์เนี่ยเป็นเหมือนเสื้อชั้นในที่สวมใส่แล้วมันแนบชิดติดกายวันนาสุดีซารุนแต่ผู้คนทั้งหลายก็คือหมายถึง คนที่เพิ่งมาเข้ารับอิสลามใหม่เนี่ยเป็นเหมือนดีซาร์เป็นเหมือนเสื้อนอกยังไม่สนิทกายเท่าไหร่นบีเปรียบเทียบแบบนี้แล้วนบีก็บอกว่าลาลันฮิจเราะห์ละกุนตุอิมรออันมินันอันซอรแม้ว่าไม่มีการฮิจเราะห์ก็ตามฉันก็จะเป็นคนหนึ่งจากชาวอันซอรนี่แหละเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พอนบีพูดจบพี่น้องว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละบรรยากาศแบบนี้แหละเงียบนิ่งเลยและผู้คนก็ค่อยๆมีเสียงสะอื้นสะอื้นขึ้นมากับเรื่องราวที่ไม่น่าจะเถียงกับสิ่งที่นบีกำลังจะบอกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ ผมต้องการจะสื่อกับท่านพี่น้องว่าเวลาที่เราจะวัดการอีหม่านของคนเนี่ยมันมีวิธีหลายอย่างนะซึ่งแต่ละคนจะรู้เองเพียงแต่ว่าประเด็นที่จะให้มาพูดคุยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อของนบีอิบรอฮีมผมจึงบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการวัดอีหม่านในเรื่องของการทำกุรบานเท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อเราทราบต้นต่อที่จะทำให้อีหม่านของเรามันเพิ่มพูนขึ้นได้นะจะวัดระดับอีหม่านของเราได้เนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่ามันมีหลากหลายวิธีนะครับที่จะทำได้แม้กระทั่งในยามวิกฤตอย่างซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถ้าพี่น้องได้ศึกษาประวัติของคนคนนี้หรืออาจจะได้ยินมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าเศร้าคุกเข่าไปกับความที่พอได้ฟังแล้วมันทำให้อีหม่านเราเพิ่มเหมือนกันก็คือเรื่องราวของท่านอัมมาร์อิบนุยาซิรท่านอัมมาร์อิบนุยาซิรเป็นคนที่เข้ารับอิสลามในช่วงต้นๆนะที่มีเพียงไม่กี่คนต่อจากอบูบักรต่อจากท่านอาลีต่อจากพระนางคอดียะห์ครอบครัวของอัมมาร์นี่แหละก็มาเข้ารับอิสลามพอเข้ารับอิสลามแล้วปรากฏว่าในช่วงที่มีการเผยแพร่อิสลามแบบยังไม่เปิดเผยยังแบบลับๆอยู่เวลามาเรียนก็แอบมาเรียนนะเวลาจะท่องจำอะไรต่างๆก็ไม่ได้ต้องท่องค่อยๆเบาๆหรือไม่ก็เรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือลักรอบเรียนกันไม่เหมือนแบบนี้เปิดเผยเลยแถมไลฟ์สดไปทั่วโลกด้วยแต่ในยุคนั้นก็คือต้องแอบเรียนเพื่อไม่ให้รู้นะครับแต่สุดท้ายครอบครัวของท่านอัมมาร์เนี่ยถูกพวกมุชริกีนจับได้นะแล้วครอบครัวของท่านอัมมาร์เนี่ยเดิมทีก็ไม่ใช่คนในนครมักกะฮ์เป็นคนที่อพยพมาจากทางแถบเยเมนนะครับเมื่อมาอยู่ในมักกะฮ์ไม่มีพรรคพวกนี่ก็เลยถูกพวกมุชริกีนเนี่ยทำร้ายสุมัยยะห์เป็นแม่ยาซิดเป็นพ่ออัมมาดเป็นลูกมีพี่ชายคืออับดุลลอฮ์ถูกทำร้ายหมดพ่อเนี่ยกับพี่ชายถูกทำร้ายจนกระทั่งเรียกว่าทนไม่ไหวเสียชีวิตส่วนสุมัยยะห์เนี่ยถูกทรมานเอามีดเนี่ยจ้วงแทงที่ท้องบ้างนะถูกถามว่าให้ปฏิเสธพระเจ้าคือที่เป็นพระเจ้าของมุฮัมมัดปรากฏว่าสุมัยยะห์ก็ไม่ปฏิเสธบอกว่าพระเจ้าของมุฮัมมัดมีแค่หนึ่งเองนี่รอบมักกะฮ์นี่มีตั้ง300กว่านะครับแต่ปรากฏว่าพอตอบว่าอัลลอฮฺอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวเนี่ยปรากฏว่าพวกมุชริกีนก็ทำร้ายนางนะโดยเอาหอกเนี่ยทิ่มเข้าไปจนกระทั่งเสียชีวิตแปลว่าครอบครัวของอัมมาดเนี่ยหมดละพ่อแม่พี่เหลือตัวอัมมาดคนเดียวนะมันก็จับอัมมาดมาทรมานอีกนั่นแหละพอจับอัมมาดมาทรมานเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวจับมาทรมานเอาหินวางไว้บนหน้าอก ท่ามกลางทะเลทรายบ้างกดจมน้ำบ้างอะไรก็แล้วแต่นะด้วยสารพัดพิธีจนกระทั่งท่านอามาตย์เนี่ยไม่ไหวแล้วที่ถูกทรมานแบบนี้แล้วท่านอามาตย์ก็ต้องตอบคำถามของคนที่เป็นมุชริกินที่ถามนี่แหละบอกว่าให้ด่านบีมุฮัมมัดให้ด่าพระเจ้าของมุฮัมมัดจนกระทั่งท่านอามาตย์เนี่ยสบถด่าออกไปพอสบถด่าปรากฏว่าเรื่องราวนี้ก็ไปถึงท่านนบีทั้งผู้คนก็ไปพูดถึงและตัวอามาตย์เองเนี่ยก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนพูดบอกว่าอามาตย์ตกมุรตัดแล้วอามาตย์เป็นกาเฟรแล้วนะครับมาพูดให้ท่านนบีฟังนบีก็เห็นอามาตย์มาในสภาพที่ร้องห่มร้องไห้นบีก็เลยถามเกิดอะไรขึ้นนะแล้วท่านอามาตย์ก็เล่าเรื่องราวนั้นให้ท่านนบีฟังนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำท่านอามาตย์ไปเนี่ยบอกว่ายาอามาตย์อินอาดูฟาอุดโออามาตย์ถ้าพวกนั้นกลับมาทำร้ายท่านอีกฟาอุดก็คือจงกลับหมายถึงจงพูดแบบนั้นกลับไปกับพวกเขาในนั้นแหละหมายถึงถ้ามาบอกให้ด่านบีก็บอกให้ก็ด่านบีได้ไม่เป็นไรด่าอัลเลาะห์ก็ไม่เป็นไรเพื่อเอาตัวเองรอดไว้ก่อนจึงเป็นที่มาของอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้เฉพาะเรื่องราวของท่านอามาตย์อย่างเดียวเลยในซูเราะห์อันนะห์อายะที่106อันนะห์ที่แปลว่าน้ำผึ้งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงมันกะฟะรบิลลาฮิบะอดะอีมานิฮิใครที่ปฏิเสธการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่มีการอีมานศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับคนเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษทันอย่างหนักหนาสาหัสในวันกิยามะห์อิลลายกเว้นมันอุกริฮาวะกอลบุฮูมุตมาอินนุนบินอีมานยกเว้นคนที่ถูกบังคับในขณะที่จิตใต้สำนึกของเขาจิตใจของเขาเนี่ยยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยการอีมานศรัทธาอายะนี้ลงมาเฉพาะเรื่องท่านอามาตย์อิบนุยาซิดจริงๆเลยแปลว่าการอีมานของอามาตย์เนี่ยไม่ได้สะทกสะท้านใดๆนะครับนบีให้การรับรองอีกว่าอามาตย์ยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเรื่องราวของท่านอามาตย์บินยาซิดท่านพี่น้องลองนึกไต่ตองดูถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสมมติคนมาบอกเอาตังไป10 ล้านเปลี่ยนศาสนาเอาแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่งั้นป่ะอย่างนั้นเปล่า ไม่รู้นะผมยกตัวอย่างเฉยๆนะมันเป็นเรื่องของการวัดการอีหม่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างอย่างท่านอย่างครอบครัวของท่านอามาตย์บินยาซิดก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญของท่านที่อยู่ยืนหยัดนะและก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ว่าถ้าเรานั้นถูกบังคับในเรื่องของการอีหม่านนะโดยไม่เต็มใจเนี่ยไม่ได้ทำให้อีหม่านของเราเนี่ยต้องแตกสลายไปมันก็ยังคงอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นใครจะรู้ดีไปกว่าตัวเราก็ไม่มีตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดนะครับทีนี้ในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมเกริ่นนำมาแล้วก็เพื่อที่จะปูทางให้ท่านพี่น้องได้ซึมซับเรื่องราวของในหน้าประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับลูกของท่านคือนบีอิสมาอีลเขาบอกว่าเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลเนี่ยเป็นเรื่องราวที่จะบอกว่าเป็นอมตะนิรันดร์การก็ได้หรือเป็นมหากาพย์ก็ได้เพราะเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมในอดีตเนี่ยมันมีผลพวงต่อเนื่องมาถึงยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผลให้เกิดสิ่งที่เป็นเรื่องอิบาดะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของมานาซิกุลฮัจญ์พิธีกรรมฮัจญ์รวมถึงเรื่องของการทำกุรบานอะไรต่างๆด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่เรื่องราวของนบีอิบรอฮีมที่เป็นเรื่องราวที่เป็นหัวข้อหลักที่จะพูดคุยกันเนี่ยซึ่งฮาจิอิสแมนตั้งไว้เนี่ยผมยังรู้สึกว่าโอ้โหมัน มันพูดแบบแนวไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าพยายามแล้วกันเขาบอกว่าต้องอีหม่านแค่ไหนถึงตัดใจเชื่อดนะถึงตัดใจเชื่อดก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมขอนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยการวัดการอีหม่านของคนเราในยุคปัจจุบันนี้มันไม่มีทางที่จะไปถึงขั้นตัดเชื่อดใครแล้วแหละไม่ถึงขั้นนั้นแต่อาจจะเป็นตัดพี่ตัดน้องตัดญาติอันนี้พอจะได้หนึ่งพอจะอาจจะมีนะครับยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าคนสองคนหรือครอบครัวกับอีกครอบครัวหนึ่งตกลงปลงใจจะให้ลูกชายลูกสาวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่งงานกันนะคนทั้งสองรักกันดีนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรก็คือคิดว่าผู้ชายดีผู้หญิงดีแต่งงานด้วยกันพอแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรื่องที่เป็นเรื่องฟิตนะที่เป็นบททดสอบอันหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็แล้วแต่สมมุติยกเป็นครอบครัวจากฝ่ายหญิงแล้วกันครอบครัวฝ่ายหญิงถามเลยแต่งงานกับบังมาเนี่ยบังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะฝ่ายบังตอบว่าไงบอกว่าบังก็บอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าบังมีแต่เด็กคนเดียวใช่ไหมบังมีแต่เด็กคนเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยนะคือจะบอกว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นบททดสอบอีหม่านของครอบครัวทั้งสองเหมือนกันว่าเวลาที่เราจะให้ลูกหลานได้แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยเราดูที่อะไรบ้างท่านพี่น้องคงผ่านการฟังคุตบะห์มาแล้วเวลาเลือกผู้หญิงมีศาสนามีชาติตระกูลมีอะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินมานั่นแหละผู้ชายก็เหมือนกันมีศาสนามีจรรยามารยาทที่ดีใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนที่อิสลามแนะนำนะแต่พอแต่งไปแล้วบอกไม่มีอะไรเลยไม่ได้ละนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับบททดสอบอันนั้นให้ได้แล้วก็ผ่านไปให้ได้เพื่อไม่ให้อีหม่านของเรานี่มันหายไปมันบกพร่องลงไปทำไงให้ชีวิตคู่เนี่ยมันทำให้อีหม่านของเราเพิ่มพูนขึ้นให้ได้นะครับทีนี้มาสู่เรื่องราวของนบีอิบรอฮีมบ้างเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมถ้าท่านพี่น้องจะไปศึกษาในรายละเอียดนะครับไปดูในซูเราะห์อัสซอฟาตอายะห์ประมาณ90 99ผมไม่แน่ใจ99เรื่อยไปนะครับในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยได้มีคู่ชีวิตเริ่มจากแต่งงานกับพระนางซาเราะห์ก่อนเสร็จแล้วนบีอิบรอฮีมก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับแต่ว่าจนกระทั่งล่วงถึงวัยชราประมาณ80กว่าย่างจะ90ยังไม่มีบุตรเลยยังไม่มีนบีก็พยายามพร่ำขอดุอานั่นแหละอัลลอฮ์จึงได้บอกบรรยายเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมตรงนี้บอกว่านบีอิบรอฮีมได้ขอดุอาบอกว่าร็อบบิฮับลีมินัสซอลิฮีนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานบุตรให้กับข้าพระองค์ด้วยโดยขอให้เขาเป็นคนหนึ่งในหมู่คนที่เป็นคนซอและคนที่ดีนบีขออยู่ด้วยเฝ้าขออยู่ด้วยนะจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้นะอัลลอฮ์จึงได้บอกว่าฟะบัชชัรนาฮูบิกุลามินฮะลีมและเราก็ได้บอกข่าวดีแจ้งข่าวดีกับเขาว่านบีนั้นจะมีเด็กหนุ่มที่มีความสุขุมมีความซอบัตอดทนอัลลอฮ์ใช้คำว่ากุลามกุลามนี่หมายถึงเด็กที่โตแล้วนะครับอายุประมาณ10ขึ้นไปแต่นั้นหมายถึงแปลว่าอัลลอฮ์ต้องการจะให้บอกว่าคุณลักษณะของเด็กคนนั้นที่มันจะฉายแววความซอบัตอดทนความสุขุมเยือกเย็นมันจะเกิดขึ้นในช่วงของวัยที่เป็นเด็กประมาณ10ขวบ11ขวบประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเลยตัดตอนไปเลยไม่ใช่ตอนเด็กยังเอาแวะอยู่แล้วจะมาบอกว่าสุขุมเยือกเย็นมันบอกไม่ได้แต่มาบอกว่าถ้าโตไปแล้วนะเด็กคนนี้จะเป็นคนที่บิกูลามินฮาลีมเป็นเด็กที่มีความสุขุมเยือกเย็นมีความรู้จักซอบัตอดทนนะครับนบีก็ ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันไม่ใช่เรื่องราวแค่ตรงนั้นเพราะเมื่อก่อนที่จะมีนบีอิสมาอีลเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพระนางซาอย่าลืมนะครับว่านบีอิบรอฮิมเดิมมาจากอิรักย้ายมาอยู่ชามนะพออยู่ที่ชามก็ยังไม่มีบุตรนะครับจนกระทั่งนบีเนี่ยอพยพไปที่เมืองไปที่อียิปต์พอไปอยู่อียิปต์ได้ไม่นานเนี่ยนะก็พยายามสอนเรื่องเตาฮีดกับผู้คนจนกระทั่งมีกษัตริย์ท่านหนึ่งได้มอบสตรีนางหนึ่งมาให้กับท่านนบีในคัมภีร์ของพวกอะห์ลุลกิตาบเนี่ยหรือพวกยะฮูดีนัสรอนีเนี่ยเขาจะบอกว่าสตรีนางนี้เนี่ยคือทาสนะแต่ในอิสลามบอกไม่ใช่นางคนนี้คืออามีรอคือเจ้าหญิงเลยใช้คำว่าอามีรอคนนั้นก็คือพระนางฮาจัรนบีก็ได้พระนางฮาจัรเนี่ยกลับมาอยู่ที่ชามแต่ไม่เป็นผลเพราะว่าอัลลอฮ์มีคำสั่งใช้ว่าให้นำพระนางฮาจัรแล้วก็ลูกน้อยที่ตอนนั้นมีกับพระนางฮาจัรแล้วก็คืออิสมาอีลเนี่ยไปไหนเอาไปนู่นเลยเอาไปที่แคว้นฮิญาซก็คือกลับไปที่มักกะห์ไปอยู่มักกะห์ในอัลกุรอานได้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้นะครับบอกว่าพอหลังจากที่นบีนำพระนางฮาจัรกับนบีอิสมาอีลลูกน้อยมาแล้วเนี่ยนบีอิบรอฮิมฟ้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบิอินนีอัสกันตุมินซุรริยะติบิวาดินฆอยริซิซะรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมนบีบอกเอาไว้เป็นการขอดุอาอัลลอฮ์มาถ่ายทอดผ่านอายะกุรอานนะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์อินนีอัสกันตุมินซุรริยะติแท้จริงฉันเอาครอบครัวของฉันเนี่ยมาอาศัยอยู่ตรงนี้ที่เป็นอะไรครับอินดะบิวาดินฆอยริซะรอินณที่หุบเขาแห่งนี้ที่มันทำไมครับมันไม่มีพืชผลใดๆขึ้นเลยบิวาดินฆอยริซิซะรอินไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรต่างๆที่มันขึ้นเลยเรียกว่าเป็นทะเลทรายแห้งแล้งอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมอันเป็นที่บ้านของอัลลอฮ์ที่เป็นที่เขตห่วงห้ามนี่แหละนะครับแล้วนบีก็วอนขอดุอาร็อบบะนาลิยุกีมุสศอลาโอ้อัลลอฮ์ขอให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ดำรงละหมาดขอให้ลูกหลานของนบีเนี่ยได้ดำรงละหมาดเราเคยขอแบบนี้ให้กับคนในครอบครัวไหมร็อบบะนาลิยุกีมุสศอลานบีขอดุอาให้ลูกๆเนี่ยได้ละหมาดให้คนในครอบครัวได้ละหมาดฟะญะอัลอัฟอิดะตัมมินันนาซิตะฮวีอิลัยฮิมแล้วก็ได้โปรดทำให้หัวจิตหัวใจของผู้คนทั้งหลายเนี่ยหลั่งไหลมายังพวกเขาเหล่านี้ด้วยมาที่ครอบครัวของฉันด้วยที่ตรงนี้นะครับวะรซุกฮุมมินัสซะมะรอติละอัลละฮุมยัชกุรูนขอพระองค์ได้โปรดประทานริสกีเป็นผลไม้รากไม้ให้กับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้สำนึกในคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าดุอาที่นบีขอเนี่ยนบีขอบอกว่ามาอยู่ตรงที่ที่แห้งแล้งกันดารนะสิ่งแรกที่ขอเนี่ยขอให้ลูกหลานเนี่ยได้ดำรงละหมาดขอให้หัวใจของผู้คนทั้งหลายก็คือมุสลิมทั่วโลกนั่นแหละหลั่งไหลกันมาสู่ดินแดนแห่งนี้และก็ขอให้สิ่งที่เป็นผลไม้รากไม้ใดๆก็แล้วเป็นริสกีอยู่ณที่ดินแดนแห่งนี้พี่น้องลองวิเคราะห์จากอายะตรงนี้เนี่ยลิยุกีมัสซอลาตดินแดนไม่เคยหลับไหลเรื่องของการละหมาดเลยละหมาดตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผู้คนหลั่งไหลกันไปมากมายหลังจากดูอาบทนี้เนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนที่มุ่งมาสู่การประกอบพิธีกรรมฮัจญ์มาทำอุมเราะห์แวะเวียนมานี่คือสิ่งที่เป็นผลพวงจากดูอาของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามดินแดนแห่งนี้ที่บอกว่าเป็นบิวาดินฆอยริซิซะรอินแห้งแล้งกันดารไม่มีต้นไม้ขึ้นเนี่ยกลับมีซะมะรอตผลไม้รากไม้เยอะแยะไปหมดเลยแม้ว่าจะหาที่เนี่ยมันปลูกกันตรงไหนไม่มีหรอกแต่มันเป็นผลพวงจากการที่มันเป็นศูนย์กลางการค้าคนนั้นมาคนนี้มานะถ้าท่านพี่น้อง อ่านในสุเราะห์ลีอิลาฟิกุรอยชินมาลีอิลาฟิกุรอยชินอีลาฟิมริฮละตัชชิตาอิวัสซอยมีกองคาราวานมาเวลาหน้าหนาวกองคาราวานนี้ก็จะไปล่องของมาจากทางใต้เวลาหน้าร้อนกองคาราวานก็ไปล่องของมาจากทางเหนือมาจุดศูนย์กลางที่นครมักกะฮ์มีสินค้าต่างๆมากมายนี่แหละคือผลพวงจากดุอาที่นบีอิบรอฮิมได้ขอเอาไว้เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปตรงเมื่อครั้งที่นบีอิบรอฮิมพาพระนางฮาจาร์กับนบีอิสมาอินมาตั้งอยู่ตรงนี้ปล่อยทิ้งไว้เสร็จแล้วก็เดินจากไปเดินจากไปเดินจากไปไหนก็กลับไปหาปัญญาคนแรกที่ชามแปลว่าอีกบทพิสูจน์อันหนึ่งของการอีหม่านก็บทพิสูจน์การอีหม่านของพระนางฮาญัรเต็มเลยอยู่ยังไงอ่ะพี่น้องลองนึกมุสลิมาแล้วกันนะมุสลิมาทั้งหลายลองนึกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพแบบนั้นเหมือนพระนางฮาญัรไหวไหมเนี่ยไม่ได้ต้องวิ่งแจ้นตามกลับไปด้วยแหละนะบังทิ้งได้ไงใช่ไหมบางก็ปีกตัวออกไปนบีอิบรอฮิมปีกตัวออกไปแล้วก็ตัดใจกลับไปนู่นเลยไปที่เมืองชามนะครับใช้เวลาอยู่ตรงนั้นระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์ทวงสัญญาอัลลอฮ์ทวงสัญญาในกุรอานได้บอกเรื่องราวตรงนี้นะครับแปลว่าเมื่อนบีอิสมาอินถึงวัยที่เป็นกุลามแล้วเป็นเด็กโตแล้วเป็นเด็กโตแล้วนะครับประมาณในตัฟซีรอธิบายอิบนุอับบาสว่าอายุประมาณ13ขวบนะนบีก็กลับมาหาในอายะกุรอานบอกว่าฟะลัมมาบะละกะมะอะฮุสซะยุแปลว่าเมื่อนบีอิสมาอินได้เป็นเด็กโตแล้วไปไหนมาไหนกับนบีอิบรอฮีมได้แล้วนะครับในช่วงเวลาตรงนั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่มีเรื่องราวที่สำคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่ว่าตรงนี้ก็คือนบีอิบรอฮีมเนี่ยเกิดฝันขึ้นฝันนะครับความฝันของนบีทุกท่านเนี่ยให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่าความฝันของนบีทั้งหลายเนี่ยถือเป็นอะไรครับถือเป็นวะฮีนะแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยว่านบีทั้งหลายเวลาเขาฝันหรือเขาหลับไหลเนี่ยนบีบอกว่าลาตานามุกูลูบุนวะลากินตานามุอายุนูนานบีบอกว่าพวกบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าใจเนี่ยไม่เคยหลับนอนที่หลับนอนเนี่ยเพียงแค่สายตาเท่านั้นที่หลับแปลว่าพร้อมที่จะรับวะฮีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ฝันนะครับฝันในเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเรียกว่าถือเป็นบททดสอบในชีวิตของท่านเรื่องราวตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าในความฝันของนบีอิบรอฮีมนักอธิบายอัลกุรอานเขาได้พูดเอาไว้นะครับเขาบอกว่านบีอิบรอฮีมได้ฝันในซาลาซาลายาลาตินฝันแบบเนี้ยฝันว่าอัลลอฮ์ใช้อามารบิซับฮีอิบนิฮีซาลาซาลายาลาตินใช้ให้เชือดลูกของตัวเองเนี่ยวันที่หนึ่งก็ฝันเหมือนกันวันที่สองก็ฝันเหมือนกันค่ำคืนที่สามก็ฝันเหมือนกันแต่อยากจะบอกเรื่องราวตรงนี้ว่าการฝันแต่ละคืนของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเริ่มจากในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นก็คือเป็นวันที่7ของเดือนซุลฮิจญะห์พอเข้าสู่กลางคืนมันเป็นวันที่8เราเรียกมันว่าคืนของตัรวียะห์ละนะเราเรียกว่าตัรวียะห์ในรายงานเขาบอกว่าอันนอิบรอฮิมรออาฟีไลละติตัรวียะห์นบีอิบรอฮิมได้ฝันในค่ำคืนของวันตัรวียะห์คือวันที่8ของเดือนซุลฮิจญะห์ ลว่าพอเช้ามาคือวันที่8น่ะแต่กลางคืนนั้นน่ะนบีฝันนะครับฝันว่าไงมีคนมาพูดอินนัลลอฮะยะมุรุกะบิซักฮิอิบนิกอัลลอฮ์มีบัญชาใช้ให้เจ้าเนี่ยทำการเชือดลูกของตัวเองนะนบีก็ฝันไปฟะลัมมาอัสบะฮ์พอละตื่นเช้ามาราวาฟีนัฟซิฮิไอฟักกะรอนบีก็ไต่ตองเมื่อคืนนี้มันยังไงกันอาฮาซัลฮุลมูมินัลลอฮิอัมมินัชชัยฏอนความฝันที่ว่าเนี่ยมันเป็นความฝันที่มาจากอัลลอฮ์หรือมาจากชัยฏอนเพราะคนธรรมดาไม่มีหรอกฝันที่ไปฆ่าลูกไปเชือดลูกตัวเองก็เลยคิดความฝันที่ว่านี้มาจากอัลลอฮ์หรือมาจากชัยฏอนเสร็จแล้วแกก็ยังคิดเรื่องราวนั้นอยู่ตลอดทั้งวันพอตกกลางคืนนะครับความฝันแบบเดิมมาอีกอินนัลลอฮะยะมุรุกะบิซับฮิอิบนิกนะซัรตุนัซรอนฟะฟีบินัซริกเจ้าได้บนบานอะไรเอาไว้จงทำตามสิ่งที่ได้บนบานเอาไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮ์มีบัญชาช้าให้เจ้านั้นทำการเชือดลูกของเจ้ารูปแบบเหมือนเดิมหมดถ้อยความเหมือนเดิมหมดพอตื่นเช้ามาจากวันตัรวียะห์เป็นวันอะไรครับพี่น้องหลังจากวันตัรวียะห์เป็นวันอะไรเป็นวันอาราฟะห์เพราะฉะนั้นอุลามะเขาเลยบอกว่าเหตุที่เรียกว่าตัรวียะห์เนี่ยเพราะว่านบีอิบรอฮีมฝันเรื่องเกี่ยวกับการเชือดลูกนี่แหละพอตื่นเช้ามาเพราะคำว่าเราวาตัรวียะห์มันมีความหมายเพราะว่าคุณคิดนะพอตื่นเช้ามาก็คือวันที่ตัวเองคุณคิดนี่แหละว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มาจากอัลลอฮ์หรือมาจากชัยฏอนพอคืนที่สองฝันอีกพอตื่นเช้ามาเป็นวันอาราฟะห์เหตุที่เรียกว่าวันอาราฟะห์เพราะประจักษ์แจ้งแล้วว่าสิ่งนี้เป็นบัญชาใช้ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยเรียกว่าวันอาราฟะห์อาราฟะห์แปลว่าเป็นที่รับรู้กันนะครับสองคืนแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรตกคืนที่สามก็ฝันรูปแบบเดิมอีกมีคนมากล่าวในความฝันบอกว่านะซัรตุนัซรอนฟะฟีบินัซริกเจ้าได้บนบานอะไรไว้จงทำตามคำที่บนบานให้ครบถ้วนสมบูรณ์อินนัลลอฮะยะมุรุกะบิซับฮิอิบนิกอัลลอฮ์ช้าให้เชือดลูกของเจ้าพอตื่นเช้ามาหลังจากนั้นก็กลายเป็นวันอะไรครับที่เราเรียกว่าวันอีดนั่นแหละหลังจากวันอาราฟะห์วันอีดแต่ในความเป็นจริงเราเรียกว่ายามุนนะฮรีวันเชือดนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาวันนี้แหละจะจัดการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานจึงได้บรรยายเอาไว้เกี่ยวกับถ้อยคำตรงนี้บอกว่าพอถึงวันนั้นนบีอิบรอฮิมก็แจ้งกับลูกแล้วกอลยาบุนัยอินนีอาราฟิลมานามโอ้ลูกรักพ่อเนี่ยเห็นในความฝันอันนีอัซบะฮุกะว่าพ่อนี่จะเชือดเจ้าฟันซุรมาซาตารออิสมาอินเจ้าลองพิจารณาไต่ตองดูสิว่าเจ้าเห็นเป็นอย่างไรกันนบีอิบรอฮีมทดสอบโดยการถามนบีอิสมาอินก่อนนะบอกว่าฟันซุรมาซาตารอเจ้าลองพิจารณาดูสิเจ้าเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความฝันนี้ที่พ่อฝันเนี่ยว่าพ่อนี่จะเชื่อเจ้าปรากฏว่านบีอิสมาอินตอบในอัลกุรอานปรากฏเอาไว้นะครับกอลยาอับติฟอัลมาตุอมัรโอ้คุณพ่อครับคุณพ่อจงทำตามสิ่งที่คุณพ่อได้ถูกบัญชาใช้เถิดซาตาจิดุนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรินแล้วคุณพ่อจะพบว่าตัวลูกเนี่ยอินชาอัลลอฮ์จะเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่มีความซอบัตอดทนแปลว่านบีอิสมาอินยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่เป็นวะฮีนบีอิบรอฮีมทดสอบอีหม่านของนบีอิสมาอินแล้วเห็นว่าลูกตัวเองนั้นมีอีหม่านที่มั่นคงหนักแน่นไม่สะทกสะท้านแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พ่อกับลูกต้องพากจากกันก็ยอมนะครับเมื่อเหตุการณ์มาถึงตรงนี้เนี่ยในคำอธิบายของบรรดานักมุฟัสซิรีนทั้งหลายเนี่ยได้เล่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวค่อนข้างที่จะ ละเอียดทีเดียวผมจะหยิบยกมาบางส่วนนะครับเขาบอกว่าพอนบีอิบรอฮีมได้นำตัวลูกของท่านคืออิสมาอีลเนี่ยในวันที่จะไปเชือดแล้วเนี่ยนักอธิบายกุรอานได้บอกว่ามีสถานที่ที่ต้องพาไปบ้างก็บอกว่าที่มะกอมอิบรอฮีมบ้างก็บอกที่ตำบลมีนาบ้างก็บอกเลยออกไปนู่นไปที่ชามซึ่งก็เป็นโกนที่อ่อนต่อหลักฐานแต่ที่มีน้ำหนักเนี่ยอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าไปที่มีนาเนี่ยจะมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งนะครับซึ่งในรายงานของบรรดานักตัฟซีรทั้งหลายได้อธิบายไว้ว่ามันเป็นที่หุบเขาหนึ่งมีชื่อว่ายาบันซาบีรก็คือยาบันคือภูเขานะครับที่อยู่ในเป็นภูเขาในมักกะที่ใหญ่ที่สุดถ้าพี่น้องเคยไปในนครมักกะพี่น้องจะรู้จักยาบันนูดที่มีถ้ำฮิเราะห์นั่นก็ใหญ่แต่เล็กกว่าไปยาบันซูดที่นบีไปหลบในถ้ำที่หลบภัยก่อนฮิจเราะห์ยาบันซูดก็ใหญ่เหมือนกันแต่เล็กกว่ายาบันซาบีรนี่เป็นภูเขาเหมือนหุบเขามหึมาเลยตรงนี้แหละเรียกว่ายาบันซาบีรอยู่ตรงไหนนึกภาพไม่ออกนึกภาพไปถึงยามารอดเสาหินข้างๆเสาหินเป็นทิวเขายาบันซาบีรถัดจากเสาหินมาเราเรียกว่ามัสยิดในตำบลมีนาก็คือมัสยิดเคฟนะครับยาบันซาบีรตรงนี้แหละที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสได้พูดเอาไว้ว่ามันมีโขดหินอันหนึ่งที่นบีอิบรอฮิมตั้งใจที่จะไปเชือดนบีอิสมาอีลณที่ตรงนี้นะครับเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่นบีกำลังจะทำการลงมือเนี่ยก่อนจะถึงวันลงมือเนี่ยนะครับมันมีตัวป่วนตัวหนึ่งเกิดขึ้นก็คือชัยฏอนมันรู้ว่าอัลลอฮ์มีคำสั่งให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยเชือดลูกนะครับปรากฏว่าพอมันทราบเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าชัยฏอนมีประโยคหนึ่งที่ชัยฏอนพูดออกมานะผมอยากจะหยิบยกมาให้ท่านพี่น้องได้ดูนะครับว่าชัยฏอนมันพูดประโยคอะไรบ้างชัยฏอนพูดประโยคนี้นะครับบอกว่าวัลลอฮิชัยฏอนสาบานกับอัลลอฮ์ด้วยนะวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ละอิลลัมอัฟตินอันฮาดะอาลอิบรอฮีมลาอัฟตินุมินอะฮัดันอับดาชัยฏอนบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าฉันไม่ไปยุยงหรือล่อลวงครอบครัวของอิบรอฮีมในเรื่องนี้เนี่ยฉันก็ไม่มีหน้าที่จะไปล่อลวงใครแล้วแหละแปลว่ามันสบโอกาสแล้วว่าอัลลอฮ์ใช้ให้นบีเชือดมันก็เลยต้องไปล่อลวงไม่ให้นบีเนี่ยประสบผลสำเร็จทำไงก็ได้นะครับมันก็เลยพูดว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยถ้าเรื่องนี้ฉันปล่อยวางไปไม่สนใจฉันก็ไม่มีหน้าที่จะไปล่อลวงใครเขาได้อีกแล้วนี่คือประโยคที่ชัยฏอนได้พูดเอาไว้เสร็จแล้วมันก็เริ่มจัดการภารกิจของมันทันทีโดยอะไรครับเขาบอกว่าชัยฏอนเนี่ยเริ่มไปที่คนเป็นแม่ก่อนคือพระนางฮาญัรชัยฏอนบอกว่าไงชัยฏอนไปหาผู้เป็นแม่คือพระนางฮาญัรโดยแปลงร่างเป็นคนนะครับเขาบอกว่าฟาตามัสลัชชัยฏอนละหุมฟีซูเราะติรรอจุลเปลี่ยนรูปตัวเองให้กลายเป็นรูปชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาหาพระนางฮาญัรประโยคที่พูดกับพระนางฮาญัรเนี่ยบอกว่าวะกาละอัตดรีไอนายะซะฮะบุอิบรอฮีมบิอิบนิกเธอรู้ไหมว่าอิบรอฮีมจะเอาลูกไปไหนพระนางฮาญัรตอบว่ากาลัตละไม่รู้หรอกอินนะฮูยะซะฮะบุบิฮิลิยะซะฮะบะฮูรู้ไหมล่ะเขาจะเอาลูกเนี่ยไปเชือดชัยฏอนมันพูดกาลัตพระนางฮาญัรตอบกลับเลยกันละไม่มีทางหัวอาราฟูบิฮิมินซาลิกนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนที่อาราฟก็คือหมายถึงโอ้หลงลูกคนนี้มากรักมากเลย ไม่มีทางเลยจะไปเอาลูกไปเชือดไม่มีทางปฏิเสธชัยฏอนไปเลยฟะกอละชัยฏอนตอบกลับว่าไงอินนะฮูยะซอะมุร็อบบะฮูอะมะเราะฮูบิซาลิกแต่อิบรอฮีมเขาอ้างนะเขาอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าช้าให้เชือดลูกชัยฏอนก็ใส่ไฟเข้าไปนะกอละพระนางฮาญัรก็เลยตอบفإن كان ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีบัญชาใช้ให้นบีทำเช่นนั้นเขาบอกว่าสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อิบรอฮีมนั้นจะต้องรับฟังเชื่อฟังปฏิบัติเป็นไงครับผลพอมาล่อลวงพระนางฮาญัรไม่เป็นผลไม่ได้ผลไม่ประสบความสำเร็จไปอีกซุ่มมาอัตัลกุลามทีนี้มาหานบีอิสมาอีนมาหานบีอิสมาอีนในทัฟซีรเขาบอกว่าฟะกอละก็มาถามกับนบีอิสมาอีนบอกว่าอาตัดรีไอนายะซะฮะบุบิกะอบูกะเจ้ารู้ไหมพ่อเจ้าเนี่ยจะพาเจ้าไปไหนก็ละละนบีอิสมาอีนบอกว่าไม่รู้ก็ละฟะอินนะฮูยะซะฮะบุบิกะลิยะซะฮะบะกะเขาจะเอาเจ้าไปเนี่ยไปเชื่อเจ้านั่นแหละก็ล่ะนบีอิสมาอีลก็เลยตอบกลับไปบอกว่าวะลิมาทำไมต้องเอาฉันไปเชือดด้วยนะตอบกับชัยฏอนไปชัยฏอนก็บอกว่าซะอะมะอันนะร็อบบะฮูอะมะเราะฮูบิซาลิกก็อิบรอฮีมอ้างว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เชือดเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นนบีอิสมาอีลก็เลยตอบกลับทันทีบอกว่าฟัลยัฟอัลมาอะมะเราะฮูบิฮิมาอะมะรัลลอฮุบิฮิซัมอันวะฏออะตันลิอัมริลลาห์งั้นคุณพ่อเขาก็จะทำตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้นั่นแหละโดยเชื่อฟังและปฏิบัติตามซัมอันวะฏออะตันตามบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันก็หายไปนะในขณะที่ล่อลวงคนเป็นแม่ไม่สำเร็จมาล่อลวงลูกก็ไม่สำเร็จนะก็มาหาฝ่ายผู้เป็นพ่อละนะครับเขาบอกว่าซุมมาจาอิบรอฮีมก็มาหาอิบรอฮีมฟะกอละอัยนะตูริดเจ้าต้องการอะไรที่ไหนเนี่ยนะชัยฏอนก็ถามวัลลอฮิอินนีละอะซุนอันนะชัยฏอนกัดจาอะกะฟีมะนามิกะฟะอะมะรกะบิซับฮิอิบนิกมันก็มาบอกว่าไอ้ที่เองฝันนะเป็นชัยฏอนนะมาบอกว่าให้เชือดลูกนะครับก็มาล่อลวงแบบนี้แต่นบีอิบรอฮีมรู้แล้วนะครับในคำอธิบายเขาบอกว่าฟะอัรฟะฮูอิบรอฮีมรู้แล้วว่านี่คือชัยฏอนก็เลยไล่ตะเพิดไปนะไอ้ตรงช่วงที่ตะเพิดไปเนี่ยจึงเป็นที่มานะครับในขณะนั้นเนี่ยอิบนุอับบาสได้พูดเอาไว้บอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ไล่ตะเพิดชัยฏอนออกไปซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลัมมาอัมรออิบรอฮีมบิซับฮิอิบนะฮูวะอะรฎะละฮุชัยฏอนขณะที่นบีนั้นได้รับคำสั่งให้เชือดแล้วเนี่ยเอานบีอิสมาอีลมาวางที่จะทำการเชือดอินดะจัมเราะติลอะกะบะตรงหินเสาหินหน้าเดียวนะครับฟารอมาหูบิซับอิฮาซายาตินปรากฏว่านบีอิบรอฮีมก็คว้างก้อนหินเนี่ยใส่ชัยฏอนไป7ก้อนนะครับฮัตตาซะฮับจนกระทั่งชัยฏอนมันหายไปพอหายไปแล้วซุมมาอะรฎะละฮูอินดัลญัมเราะติลวุสฏอมันไปโผล่อีกที่หนึ่งตรงเสาหินต้นกลางนบีก็ทำเช่นเดิมฟารอมาหูบิซับอิฮาซายาตินฮัตตาซะฮับก็คว้างใส่ไปอีกจนกระทั่งมันหายไปพอหายไปแล้วซุมมาอะรฎะละฮูอินดัลญัมเราะติลอุครอมันก็ไปโผล่อีกต้นหนึ่งต้นที่3นะต้นสุดท้ายฟารอมาฮูบิซับอิฮาซายาตินฮัตตาซะฮับแล้วนบีก็คว้างใส่จนกระทั่งมันก็หายไปอีกนะครับจึงเป็นที่มาของการคว้างเสาหินเหมือนกันนะนี่คือผมถึงบอกว่ามันเป็นมหากาพย์ที่มาตั้งแต่ยุคอดีตของนบีอิบรอฮีมจนกระทั่งมาเป็นส่วนหนึ่งจากมานาซิกุลฮัจญ์ก็คือการคว้างเสาหินเหมือนกันนะครับแต่การขว้างเสาหินของนบีอิบรอฮีมตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีเสาเป็นการขว้างไล่ชัยฏอนแต่สำหรับยุคเราเนี่ยเราไม่ได้ขว้างชัยฏอนเราขว้างเพราะมันเป็นอิบาดะห์แล้วมันเป็นอิบาดะห์นะครับเป็นมานาซิกอย่าไปขว้างเอารองเท้าขว้างสะใจมองว่าไอ้เสาหินนี่คือชัยฏอนไม่ใช่ให้มองว่านี่คือสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ขว้างด้วยความสำรวมเพียงแต่นึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่านี่มันมีที่มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทำไงเมื่อนบีอิบรอฮีมได้ไล่ตะเพิดชัยฏอนไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าในอัลกุรอานได้อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งต่อมาบอกว่าฟะลัมมาอัสลามาเมื่อทั้งสองได้ตกลงเป็นที่เรียบร้อยก็คือผู้เป็นพ่อคือนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอิลได้ยอมรับต่อสิ่งที่เป็นบททดสอบตรงนี้แล้วเนี่ยวะทัลละฮูลินจาบีนนบีอิบรอฮีมก็สั่งให้ลูกเนี่ยคว่ำหน้าลงนะคว่ำหน้าลงเพื่อที่จะเชื่อดได้สะดวกนะครับเมื่อคว่ำหน้าลงแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดมาผ่านคำอธิบายของอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะครับพอนบีอิบรอฮีมจับนบีอิสมาอิลคว่ำหน้าไปปรากฏว่านบีอิสมาอิลหันมาก่อนแล้วก็พูดประโยคนึงบอกว่ายาอับติอูซีกะบีอัชยาโอ้คุณพ่อครับลูกขอฝากอะไรสักอย่างนะฝากบางอย่างเนี่ยให้กับพ่อก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าข้อที่หนึ่งอันตารบิตอยาได้ยาไกลันอัตตริบะฟาอูซีกะขอให้คุณพ่อเนี่ยมัดเชือกที่มือทั้งสองของฉันให้แน่นนะเขาใช้คำว่าตารบิตอยาได้ยาแปลว่ามัดนะลิไกลาอัตตริบะฟาอูซีกะเพื่อที่จะตัวเขาเองเนี่ยจะได้ไม่ดิ้นทุรนทุรายและอาจจะไปสร้างความลำบากในการที่จะเชื่อตัวเขาเองเชื่อลูกนะพ่อจะได้ไม่ลำบากในการที่จะเชื่อเพราะมัดให้แน่นนะครับต่อมาเขาบอกว่าอันตะจะอลาวชีอลันอาริขอให้พ่อเนี้ยพลิกหน้าของฉันเนี่ยคว่ำลงที่ดินนะผืนดินไกลาตันซุรุวัชคีฟาตารฮามานีเพื่อที่พ่อจะได้ไม่มองสายตาต่อตามองกันคว่ำหน้าลูกซะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพ่อพอมองแล้วเนี่ยพ่ออาจจะสงสารไม่กล้าลงมือต่อมาวักฟุบไอนีซียาบักไกลยะตะลักตะขออะไรฮะใช่อุนมินดามีนะเขาบอกว่าให้พ่อเนี่ยเรียกว่ากระชับเสื้อผ้าของพ่อให้แน่นนะครับเขาบอกว่าเพื่อที่จะไม่เปื้อนเลือดนะไม่เปื้อนเลือดและยังได้บอกว่าฟายังกุซออัจรีวะตะราหูอุมมีฟะตะฮซนะมันอาจจะเป็นผลทำให้ผลบุญมันน้อยก็ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่แม่จะได้ไม่ต้องมาเห็นรอยเลือดด้วยนะครับยังให้เกิดความโศกเศร้ากับผู้เป็นแม่นี่คือความละเอียดของเด็กน้อยคนนั้นที่อยู่ในวัยกุลามเนี่ยบอกกับพ่อไปแบบนี้เสร็จแล้วบอกว่าวัชฮัดชัฟรตะกะวัสเรอิมรอรฮาอะลาฮัลกีให้พ่อเนี่ยรับมีดให้คมกริบแล้วก็เวลาเชือดก็เชือดแบบอะไรรีบด่วนทันทีไปตรงที่กระเดือกฮัลกีก็คือส่วนที่เป็นลมหลอดลมนี่แหละนะเพื่อที่จะอะไรครับเกิดความสะดวกง่ายดายไม่ทรมานนะครับแล้วก็ไม่เจ็บปวดนี่คือสิ่งที่คนเป็นลูกที่อยู่ในภาวะตรงนั้นในสั่งเสียกับพ่อนะครับยังบอกอีกบอกว่าว่าอันตะฮะบะบิกอมีซีอิลาอุมมีตะซิกิรตัลละฮามินนีแล้วก็ขอให้พ่อเนี่ยนำเสื้อของลูกเนี่ยไปฝากแม่ด้วยเป็นที่ระลึกนะยังไม่พอแค่นั้นอิบนุอับบาสยังได้อธิบายอีกบอกว่าวะซัลลิมอะลัยฮาวะกุลละฮาอิสบิรีอะลาอัมริลลาห์ขอให้พ่อเนี่ยฝากสลามฝากความคิดถึงไปถึงแม่ด้วยและบอกกับแม่ว่าอิสบิรีแม่จงอดทนนะอะลาอัมริลลาห์มันเป็นบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตุคบิรฮาไกฟะซะบะฮ์ตะนีวะไกฟะรอบัตตะยะดัยยะแต่พ่อเนี่ยอย่าไปบอกกับแม่นะว่าพ่อเชือดวิธีการแบบไหนพ่อมัดฉันอย่างไรไม่ต้องไปบอกนะครับวะลาตุดคิลิสซิฟยานอะลาอุมมีพ่ออย่าเอาเด็กๆไปเข้าหาแม่ไกลายะตะจัดดะอุซนุฮาอะลัยยะทำไมถึงทำแบบนี้ก็เพื่อที่ไม่ให้แม่เนี่ยนึกถึงเวลาเด็กไหนๆมาเข้าใกล้นึกถึงลูกแล้วก็บอกว่าวะอิซารออัยตะกุลามันมิสลีฟะลาตันซุรอิลัยฮิฮัตตาลาตัจซะอ์วะลาตะฮซันแล้วก็บอกกับพ่อบอกว่าเมื่อพ่อเห็นเด็กรุ่นเดียวกันเด็กๆรุ่นดาวคราวเดียวกันเนี่ยบอกว่าฟะลาตันซุรอิลัยฮิพ่ออย่ามองเลยเพราะว่ามันจะทำให้ พ่อเนี่ยเกิดความหวั่นไหวโศกเศร้าเนี่ยนึกถึงลูกนะเมื่อเป็นเช่นนี้นบีอิบรอฮิมก็รับปากแล้วก็เริ่มที่จะทำการลงมือเชือดท่านนบีอิสมาอิลนะครับเขาบอกว่าในขณะที่จะลงมือเชือดนบีอิสมาอิลอัลกุรอานลงมาบอกว่าวานาไดนาหูอัยยาอิบรอฮิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เรียกนบีอิบรอฮิมบอกว่ายาอิบรอฮิมกอดซัดดักตะรุยาเรียกว่าเจ้าเนี่ยได้ทำสิ่งที่เป็นความฝันนั้นเกิดขึ้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเชื่อแล้วเป็นจริงแล้วอินนากะซาลิกะนัจซิลมุฮซินีนนะแท้จริงเราจะตอบแทนผู้ที่มีคุณธรรมความดีและเราก็บอกว่าอินนาฮาซาละฮุวัลบะลาอุลมุบีนอันนี้แหละคือบททดสอบนะเป็นบทเรียนเป็นทดสอบอันหนึ่งที่ประสบกับชีวิตของนบีอิบรอฮิมวะฟะไดนาฮูบีซิบฮินอาซีมและเราก็ได้เอาแกะตัวหนึ่งมาไถ่ตัวนบีอิสมาอีลไปก็แปลว่าอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะฮ์นั้นนำแกะตัวหนึ่งลงมาณสถานที่เชือดตรงนั้นที่ท้องทุ่งมีนาที่ญะบัลซะบีตนี่แหละนะครับเพื่อไถ่ตัวของนบีอิสมาอีลไปเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้เรื่องราวตรงนี้เนี่ยเป็นการที่สะท้อนให้เห็นว่านบีอิสมาอีลนะน้อมรับคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมน้อมรับต่อสิ่งที่เป็นคำสั่งในการให้เชือดลูกตัวเองผู้เป็นแม่ก็ยอมเสียสละนะถ้าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่มาจากบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจะบอกว่าเวลาที่ครอบครัวของนบีอิบรอฮีมประสบกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่วิกฤตเลยนะครับวิกฤตอย่างยิ่งเพิ่งจะมีลูกด้วยกันเนี่ยและเป็นลูกคนแรกด้วยนะครับแต่อัลลอฮ์ทดสอบโดยการให้ฆ่าลูกนะให้ฆ่าลูกแต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านพี่น้องลองย้อนประวัติศาสตร์ไปอีกนบีอีกท่านหนึ่งที่ผมหยิบยกตรงนี้มาเพื่อให้เปรียบเทียบกันนะครับนบีอีกท่านหนึ่งก็คือนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮ์นี่ใช้เวลาเผยแพร่เรียกร้องผู้คนมาสู่การเตาฮีดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเกือบพันปีมีคนเชื่อท่านเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับผมนะผมมีลูกศิษย์เยอะกว่านบีนูฮ์ประมาณนั้นนบีนูฮ์น้อยมากไม่ถึง10คนใช้เวลาพันกว่าเกือบพันปี950ไม่ถึงนะครับไม่ถึง10คนปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบท่านนบีนูฮ์ว่าจะมีการลงโทษทันอุมมะของท่านให้สิ้นซากไปโดยการให้น้ำท่วมพี่น้องก็ทราบเรื่องราวตรงนี้ดีจึงให้มีการต่อเรือขึ้นนะแล้วก็นำสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆขึ้นไปบนลำเรือนะครับความตอนหนึ่งในอัลกุรอานได้พูดเอาไว้เนี่ยนะครับในสุเราะห์ฮูดอายะที่ประมาณ41ถึง47เนี่ยได้เล่าเรื่องราวตรงนี้เอาไว้ครั้งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถ่ายทอดคำพูดของนบีนูฮ์เนี่ยบอกว่าวะกาลัรกะบูฟีฮาบิสมิลลาฮิมัจรีฮาวะมุรซาฮาอินนะร็อบบีละกอฟูรุรเราะฮีมนบีนูฮ์ก็กล่าวขึ้นบอกว่าอิรกะบูฟีฮาพวกท่านหลายเนี่ยจงขึ้นไปบนลำเรือนะขึ้นไปอยู่ในเรือกันซะบิสมิลลาฮิมัจเรฮาวะมุรซาอันนี้อ่านว่าบิสมิลลาห์มัจเรเฉพาะคำนี้อ่านว่ามัจเรนะครับไม่อ่านมัจรีเป็นหลักการอ่านอันหนึ่งนะครับบิสมิลลาฮิมัจเรฮาวะมุรซาฮาเรือนั้นจะแล่นออกไปด้วยพระนามของอัลเลาะห์และมันก็จะไปจอดด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะร็อบบีละกอฟูรุรเราะฮีมแท้จริงพระผู้เป็นของข้าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงเมตตาทรงอภัยแปลว่านบีนูฮ์เนี่ยให้ผู้คนขึ้นลำเรือแล้วนะปรากฏว่าเมื่อ ขึ้นลำเรือเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสับแล้วเนี่ยวะฮิยะตะจรีบิฮิมฟีเมาจินกันจีบ้านเรือนั้นก็ได้แล่นออกไปท่ามกลางอะไรครับท่ามกลางเปลวคลื่นที่มันโหมกระหน่ำเข้ามาในคุรอานบอกว่าฟีเมาจินกันจีบ้านคลื่นในลูกเท่าภูเขาจีบ้านภูเขาวานาดานูฮุนิบนะฮูวะกานาฟีมาอันซาลินในขณะที่เรือแล่นออกไปเนี่ยก็เห็นลูกของตัวเองนะเห็นลูกตัวเองนบีนุก็เลยเรียกลูกวานาดานูฮุนิบนะฮูเรียกลูกนะวะกานาฟีมาอันซาลินซึ่งลูกเนี่ยอยู่เพียงลำพังนะครับนบีเรียกว่าไงยาบุนัยอิรกัมมาอานาวะลาตะกุมมาอัลกาฟิรินโอ้ลูกน้อยขึ้นมาเรือขึ้นมาอยู่ในเรือเดียวกันอย่าไปอยู่ปนกับพวกหมู่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนบีเรียกแล้วเชิญชวนขึ้นเรือแล้วลูกตอบกลับว่าไงกอลาซาอาวีอิลาจับลียาซิมุนีมินัลมะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเนี่ยจะขึ้นไปที่ภูเขาสูงนั้นก็คงทำให้เขาเนี่ยรอดจากการจมน้ำแล้วแหละนะในคุรานจึงได้บอกถ้อยคำของนบีนูฮ์บอกว่ากอลาลาอาซิมัลยาวมินอัมริลลาอิลลามะรอฮิมนะนบีนูฮ์ก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครรอดหรอกยกเว้นคนที่อัลลอฮ์เมตตาเขานั่นแหละถึงจะรอดได้นะในขณะที่พูดประโยคนี้จบในคุรานบอกว่าวะฮาลาบัยนะฮุมัลเมาจุฟะกานะมินัลมุกริกีนคลื่นนั้นก็โถมเข้ามานะมาแทรกกลางระหว่างทั้งสองเนี่ยจนกระทั่งลูกตัวเองเนี่ยจมหายไปในเปลวคลื่นนั้นนะครับเมื่อจมไปแล้วปรากฏว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งผ่านพ้นไปอัลลอฮ์ก็ให้แผ่นดินนั้นสูบน้ำหายไปให้ฟ้าฝนเนี่ยมันหยุดตกแผ่นดินก็กลับมาแห้งไม่มีน้ำเรือก็ไปเคยที่ในกุรอานบอกยูดีภูเขายูดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอลงจากเรือมานบีนูฮ์ก็ขอดุอาบอกว่าวานาดานูฮุร็อบบะฮูนบีนูฮ์ก็ได้ร้องเรียกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะกอลร็อบบิอินนะอิบนีมินอะฮลีโอ้อัลลอฮ์ลูกของฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากคนในครอบครัวของฉันอินนะอิบนีมินอะฮลีนะก็ขอดุอาบอกว่าเนี่ยลูกของเขาที่หายไปเนี่ยเป็นคนในครอบครัวนะอัลลอฮ์ประมาณอย่างนั้นนะครับอัลลอฮ์ตอบว่าไงกอลยานูฮ์อินนะฮูไลซะมินอะห์ลิกนัวเอ้ยลูกของเองเนี่ยไม่ใช่คนในครอบครัวของเองละนะบอกว่าอะไรอินนะฮูไลซะมินอะห์ลิกไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวละอินนะฮูอามาลุนฆอยรุซอลิฮ์เขาไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นเรื่องของคนดีๆเขาทำกันแปลว่าทำสิ่งที่เป็นเรื่องชิริกฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังนี่แหละนะครับอัลลอฮ์ยังตำหนินบีนูฮ์บอกว่าฟะลาตัสอันนิมาไลซะละกะบิฮิอิลม์เจ้าอย่าได้มาวอนขอในสิ่งที่เจ้าเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวนั้นอินนีอาอิดุกะอันตะกูนมินันจาฮีนอัลลอฮ์บอกว่าฉันขอเตือนเจ้านะว่าเจ้าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งจากคนที่เขลานะนี่คืออัลลอฮ์เตือนเลยนะครับนบีจึงอะไรครับนึกได้กลับได้นะเรียกสติตัวเองกลับมาได้ทันทีเลยแล้วก็วอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอลร็อบบิอินนีอูซุบิกะอันอัสอะละกะมาลัยซะลีบิฮิอิลมุนวะอิลลาตักฟิรลีวะตัรฮัมนีอะกุมมินัลคอซิรีนก็เลยขอกับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเรียกว่าขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านนะในการที่ขอพระองค์อย่าเอาผิดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้นั้นแล้วก็ยังได้บอกว่าอัลลาตักฟิรลีวะตัรฮัมนีถ้าพระองค์ไม่อภัยโทษให้ฉันไม่เมตตาฉันแล้วเนี่ยอะกุมมินัลคอซิรีนฉันย่อมเป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนที่เป็นผู้ที่ขาดทุนท่านพี่น้องลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวของบรรดานบีทั้งหลายนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบด้วยการที่ต้องเชือดลูกครอบครัวของนบีนูฮ์ถูกทดสอบโดยที่คนเป็นแม่ก็ไม่เชื่อเป็นภรรยาก็ไม่เชื่อนะครับลูกก็ไม่เชื่อภรรยาของนบีอะไรนบีลูตก็ปฏิเสธไม่เชื่อใช่ไหม แต่ในขณะเดียวกันภรรยาของฟิรเอาฟาโรกับอีมานศรัทธาในสุราะตะฮรีมพูดถึงสตรีสองนางใช่ไหมภรรยาของนบีลูดอีมานภรรยาของฟิรอุนปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงที่จะวัดการอีมานของคนเรานะเพียงแต่ว่าเราจะรู้ในส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกของเราเองว่าในแต่ละวันเวลาเรามาคิดไข้ควรว่าวิธีการของเราที่จะทำไงให้อีหม่านของเรามันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วมีความมั่นคงหนักแน่นเนี่ยเราอาจจะเผลอเรอมันไปแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ไข้ควรว่าวันนี้เราเหมือนกับจะให้แต้มเราเท่าไหร่นะหรือว่ามันพ่องไปตรงไหนบ้างได้ตรวจสอบการอีหม่านของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับการอีหม่านนั้นเพิ่มพูนขึ้นไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปอยู่ในสภาพที่เป็นวิกฤตขนาดนั้นเหมือนกับนบีอิบรอฮีมหรือกับนบีนูฮ์นะแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท้าทายเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับมีอีกบทหนึ่งที่เป็นบทหะดีษที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องที่ได้รับรู้เรื่องราวของหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่ต่อหน้าบรรดาซอฮาบะห์นะเป็นรายงานของท่านซะห์อิบนุซะอัสซาอีดีซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยได้รายงานเอาไว้บอกว่ามัรรอรอจุลุนอะลารอซูลิลลาฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านไปปรากฏว่ามีผู้คนก็พูดขึ้นมานบีก็ถามไถ่บอกว่ามาซาตะกูลูนฟีฮาซาพวกท่านเห็นว่าชายคนนี้เป็นไงบ้างนะผู้คนที่นั่งอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าฮารียุนอินคอตบะอันยุงกิฮาวะอินชัฟฟะอันยุชัฟฟะวะอินกอละอันยุสตมะนะครับบรรดาผู้คนที่นั่งอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยก็บอกว่าโอ้คนนี้ฮารียุนเป็นคนดีเยี่ยมเลยเวลาที่ไปสู่ขอใครคนเขาก็ยกลูกสาวให้นิกาให้เวลาที่เขาไปขอความช่วยเหลือกับใครก็ได้รับการช่วยเหลือเวลาที่เขาพูดผู้คนก็นิ่งฟังก็แล้วนบีก็นิ่งไปพอพูดประโยคนี้พอได้ยินประโยคนี้นบีก็นิ่งแล้วก็คิดไต่ตองอยู่ในขณะที่ได้ยินบรรดาซอฮาบะห์ที่น้ำร่วงอยู่ตอนนั้นบอกคนคนนี้เยี่ยมเลยเวลาเขาไปสู่ขอใครคนก็ยกลูกสาวให้เวลาที่ไปขอความช่วยเหลือกันคนก็ให้ความช่วยเหลือพูดอะไรคนก็สนใจฟังนะครับนบีก็นิ่งเงียบไปเสร็จแล้วมาอีกคนหนึ่งมาในหะดีษบอกว่าฟามัรรอจุลุนมินฟุกะรออิลมุสลิมีนมีคนอีกคนหนึ่งผ่านมาแต่คนคนนี้เนี่ยเป็นฟุกะรออิลมุสลิมีนเป็นคนยากจนผ่านมาเหมือนกันนบีถามคำถามเดิมฟะกอละมาซาตะกูลูนฟีฮาซาพวกท่านเห็นคนคนนี้เป็นยังไงบ้างซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ร่วมกันก็บอกว่าฮารียุนเยี่ยมยกมือนิ้วโป้งเหมือนกันเยี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าประโยคต่อมาเนี่ยอินคอตบะอัลลายุงกะเวลาไปสู่ขอใครไม่มีใครยกลูกสาวให้วะอินชะฟะอัลลายุชะฟะเวลาไปขอความช่วยเหลือใครไม่ได้รับการช่วยเหลือวะอินกอละเวลาพูดอะไรอัลลายุสตมะไม่ถูกรับฟังต่างกันไหมฮะดีเหมือนกันแต่ทำไมมันเหมือนมีความต่างนะสามพระบอกดีเหมือนกันแหละแต่พอเวลาเรื่องไปขอไอ้คนนั้นขอได้ไอ้คนนี้ขอไม่ได้อันนั้นช่วยเหลืออันนี้ช่วยเหลือไม่ได้นะไอ้คนนั้นพูดแล้วฟังไอ้คนนี้พูดแล้วไม่ฟังแต่บอกว่าดีนบีเลยสั่งสอนเอาไว้บอกว่าฟะกอละฮาซาคอยรุนมินมิลอาร์ดิมิสลาฮาซานบีบอกว่าคนคนนี้เนี่ยหมายถึงคนหลังเนี่ยเป็นคนที่ถ้าในโลกใบนี้เลยเนี่ยนะเรียกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคนที่เป็นคนแรกอ่ะมีแต่คนฮารียุนไปขอแล้วมีคนยกให้ไปช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือตลอดนบีบอกว่าถ้าในโลกนี้เต็มไปด้วยคนประเภทแบบนั้นทั้งหมดเลยเนี่ย ก็ยังสู้ไม่ได้กับคนคนนี้คนเดียวนะนั่นหมายถึงจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการจะวัดการอีหม่านของคนเราเนี่ยไม่ได้วัดในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะที่เป็นองค์ประกอบว่าคนนี้มีเกียรติในหน้าสังคมคนนี้เป็นคนมีฐานะมีร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้วัดตรงนั้นพี่น้องคงเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมวะอัมวาลิกุมอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องทรัพย์สินเงินทองของพวกทั้งหลายวะลากินัลลอฮ์ยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมแต่อัลลอฮ์นั้นจะพิจารณาที่จิตใจของพวกท่านหลายที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดพิจารณาที่อามันที่พวกท่านนั้นได้กระทำกับตัวท่านมากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ให้สาระประโยชน์ครับท่านพี่น้องในช่วงภาคเช้าตรงนี้นะครับก็ผมคงหมดคำพูดแล้วกันนะก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับสาระประโยชน์นะครับแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นแง่คิดแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือเอากลับไปไตร่ตรองและถ้าให้ดีนะครับก็อยากจะให้นำสักส่วนหนึ่งแล้วกันไปบอกกับลูกหลานว่าสิ่งที่เป็นบททดสอบไม่ใช่ใครเลยนั่นก็คือลูกๆนี่แหละคือบททดสอบที่พ่อแม่นี่จะต้องรับมือให้ได้ในอายะกุรอานอายะหนึ่งนะครับยาอิวะลาดีนาอามานูอินนะมินอัซวาจิกุมวะอาวลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะฮซะรูฮุมอัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายบอกว่าอินนามินอัซวาจิกุมวะอาวลาดิกุมอะดูวัลละกุมบรรดาภรรยาทั้งหลายบรรดาลูกๆทั้งหลายอะดูวัลละกุมอะดูวันจะตามความหมายตรงๆแปลว่าศัตรูแต่ผมไม่แปลว่าศัตรูเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะต้องแปลว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะหมายถึงอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างประมาณนี้นะแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่ามันต้องมีแน่ๆนะอินนามินอัซวาจิกุมอาวลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะฮซะรูฮุมพวกท่านก็จงระวังคอยตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับแปลว่าอัลลอฮฺใช้ให้เราเนี่ยประคับประคองนะครับไม่ใช่ไปมองว่าลูกก็ศัตรูเมียก็ศัตรูอย่างนี้ไม่ได้นะแปลว่าต้องให้เราเนี่ยทำไมครับรู้ว่ามันมีความต่างกันนะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยเรื่องของขีดอีมานขีดความสะบัดอดทนเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกนะครับไหนจะมีตัวล่อตัวลวงอย่างชัยฏอนเข้ามาอีกนะไหนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเรื่องดุนยาเรื่องอะไรต่างๆเป็นองค์ประกอบเข้ามาทำให้เราเนี่ยอาจจะวอกแวกไปแล้วก็ทำให้อีมานมันพร่องลงไปได้นะครับก็หวังว่าท่านพี่น้องคงจะได้รับสิ่งที่เป็นความรู้นะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นเปิดหัวใจให้พี่น้องทั้งหลายได้นำสิ่งที่เป็นเรื่องราวตรงนี้นะครับนำไปใช้แล้วก็ดำเนินชีวิตของท่านพี่น้องให้อยู่บนคันลองของอิสลามแล้วก็ประสบความสำเร็จขออัลลอฮฺให้ได้รับเตาฟิกได้รับฮิดายะห์โดยทั่วหน้ากันวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์